สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้พามาชมรถไฟยามเย็นนะครับที่กม11พิกัดนี้จะเป็นจุดที่ช่างภาพชอบกันมากๆเลยนะครับจักรจะทำการสับเปลี่ยนหัวรถจักรกันนะครับที่จงจุดเลยกม11ไปเล็กน้อยดูจะคล้ายๆญี่ปุ่นนะครับลองพิจารณากันเอาเองนะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งจะมีวิ่งในอนาคตอันใกล้นี้เส้นนี้ก็จะวิ่งตั้งแต่บางซื่อไปจนถึงรังสิตนะครับสุดสายน่าจะประมาณแถวมอกรุงเทพครับพามาชมบรรยากาศย่านทุมทางกม11นะครับมารอรถจักรไอน้ำทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะครับวันนี้ก็รถไฟก็เลทนะครับทั้งเช้าและเย็นเช่นเดียวกันครับกำลังรอลุ้นกันอยู่ว่ารถจักรไอ้น้ำจะมาทันแสงสุดท้ายของวันนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นทางแยกที่ไม่ควรไปนะครับไปก็คงตกรางนะครับแดดล่มลมตกนะครับช่างภาพสายรถไฟก็เริ่มทยอยกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับระหว่างรอก็ถ่ายภาพรางรถไฟอะไรไปเพลินๆครับเห็นพระอาทิตย์เลยครับไม่รู้ว่าตกไปตั้งแต่กี่โมงฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีแล้วไฟก็ไม่มาสักทีฟ้าเริ่มจะฟ้ามากๆแล้วนะครับจากที่เห็นในภาพนะดูเองแล้วกันนะครับรอนานๆก็เริ่มจะท้อเหมือนกันนะครับมีอีกหลายคนที่มารอเหมือนกันนะครับต่างคนต่างก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อผมเองก็รอมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับมุมนี้นะฮะคิดแล้วต้องเอามุมนี้ให้ได้ครับก็เลยไม่เปลี่ยนมุมฟังเสียงฟากโนก็จะเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วเกือบ 100% แล้วครับมืดเกินเหมือนรถไฟจะมานะครับตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับรถไฟเลทประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วครับชมบรรยากาศยามราตรีของกรุงเทพนะครับบริเวณนี้ยุงเริ่มมาแล้วครับบรรยากาศจริงสถานที่จริงแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ตกแต่งสีอะไรเลยนะครับคนรักรถไฟนี่ก็สุดๆไปเลยนะฮะรอกันได้รอกันดีขอบคุณที่รับชมนะครับรถจักรไอ้น้ำก็ผ่านไปในความมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลาทุ่มเศษนะครับมองไม่เห็นอะไรเลย
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็รอมาด้วยกันนะครับต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับสวัสดีครับทุกท่าน